ที่2ถึงที่6พฤษภาคม2562นะครับในพิธีพระบรมราชาภิเษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราเองได้รับมอบหมายภารกิจจากรัฐบาลในการถวายความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนและการมีความสุขด้านการจราจรครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองได้ร่วมกับการตำรวจเกี่ยวข้องอย่างเป็นกำลังความสามารถครับท่านประธานแห่งชาติเลยว่าเพื่อประมาทถึงความเสียสละของให้การตำรวจในสายตาของพี่น้องประชาชนเพื่อจะได้บันทึกความทรงจำของการที่สำคัญไว้ครับก็เลยได้จัดมีโครงการประกวดภาพถ่ายประทับใจจากการปฏิบัติหน้าที่ของให้การตำรวจภายใต้หัวข้อตำรวจไทยเพื่อไทยโครงการสำคัญสำหรับโครงการดังกล่าวนั้นได้กำหนดให้มีการพี่น้องประชาชนได้ส่งภาพถ่ายเข้ามาประกวดผ่านเว็บไซต์ของกองสารนิเทศตั้งแต่วันที่1ถึง30มิถุนายน2562ครับก็มีพี่น้องประชาชนได้สนใจเข้าส่งภาพถ่ายเข้ามาร่วมเป็นอย่างมากครับหลายร้อยภาพและประการสำคัญครับเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ได้ภาพถ่ายที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริงสำนักงานชาติได้เรียนเชิญผู้สูงอายุนะครับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสร้างภาพถ่ายก็มาร่วมในกรรมการตัดสินทั้งหมดอยู่ห้าท่านผมขออนุญาตเลยนะสั้นๆครับท่านแรกเป็นคุณวรนันท์ชัชวาลทิวาพรศิลปินแห่งซ้ายมือนี่ครับท่านคุณสงครามโพวิไลท่านเป็นศิลปินนักถ่ายภาพไทยและในวงการว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดภาพถ่ายของประเทศไทยเรานะครับท่านที่3ครับเป็นอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดร.กฤตทองเลิศรองผู้การดีฝ่ายวิชาการศึกษาสาขาวิชาการเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตท่านที่4นั้นคนกันเองนี่เสถียรในด้านเยอะมากเพราะอะไรนะตามหลักของการจัดองค์ประกอบภาพเนี่ยมันต้องมีสัดส่วนที่ลงตัวนะฮะแต่ภาพนี้สีขาวด้านบนเนี่ยเยอะขึ้นหน่อยวันนั้นถ้าเป็นวันที่ท้องฟ้าสีน้ำเงินหรือว่าเป็นท้องฟ้ามีเมฆสวยๆก็จะดีแต่ว่าจุดเด่นของเรื่องที่มันถูกหลอมรวมเข้ามาในภาพเนี่ยคือมีกองนี่ก็เป็นกองเกียรติยศใช่ไหมครับโดยเฉพาะสิ่งที่เป็น point of interesting นี่ก็คือธงครับสัญลักษณ์ของธงนะฮะแต่ point interesting ที่ใหญ่ที่สุดคือพระบรมสัญลักษณ์นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นมากและที่ส่วนตัวผมเองผมกลับมองเห็นว่าคำว่ารัตนโกสินทร์มันก็สื่อความหมายได้ด้วยนะครับเป็นความที่เราถูกหลอมรวมมารัตนโกสินทร์ที่กี่ร้อยปีแล้วนะครับตั้งแต่รัชกาลที่1มาจนถึงรัชกาลที่10เนี่ยเพราะนั้นการไหลหลอมรวมของวงคาพยศในการเดินขบวนซึ่งมีทั้งธงประจำพระองค์แล้วก็มีธงของชาติไทยด้วยมันถูกหลอมรวมเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะแต่ส่วนที่มีบางทีเราก็ติว่าตำรวจขาวเกินไปถ้าเราตัดส่วนขนาดท่านเนี้ยมันก็ตัวนี้ก็จะได้คอมโพสิตดีขึ้นนะครับแต่ภาพนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะใหญ่อาจจะมีสเปซที่ข้างหน้าหลุดไปนิดนึงแต่จริงมันต้องมีสเปซนิดส่วนตรงนี้ผมให้ความเห็นว่าน่าที่จะมีแคปชั่นอะไรมาใส่ตรงนี้น่าจะดีนะเพื่อให้ตัวนี้ไม่ขาวเกินไปนะครับภาพสองคือเจอไหวI'm sorry.